ที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนใน4คันนั่นแหละส่วนที่2คือกลุ่มชาวบ้านที่ยังไม่ได้อยู่ในโครงการอันนี้ยังไม่มีฐานข้อมูลที่ว่าจะกี่ไร่แต่ว่าอยู่ในกรอบก็4,000กว่าไร่นี่เป็นของ93เนี่ยที่ว่า93จับจองแต่ดั้งเดิมนะใช่ครับแต่มาทำแบ่งนี่มาทำอยู่100กว่าไร่ใช่ครับแล้วก็93นี่ถ้าจะขยายเพิ่มก็ได้ครับเพิ่มในพื้นที่เดียวที่ของเขาครับที่เป็นเจ้าของเดิมบ้านว่าในเขตน่านเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนนี่กันใช่ครับครับใช่ในเขตน่านในหน่วยป่าสงวนระเบียบแล้วก็ไปตักในลงตักครับตาลงตักเสร็จความชื้นผ่านอยู่ที่ 7.5 ถึง 8 ก็เก็บเข้าห้องโปรดักเก็บเป็นกะลาแห้งละกะลาแห้งครับแล้วเราขายเราส่งที่คือเป็นสารกะลาแห้งอีกทีก็ประมาณรอบมิถุนาเริ่มสิงมีสารเสร็จแล้วเราก็มาคัดมิถุนาแล้วก็เราจะส่งให้กับตลาดราศีหาของหาสัญญาณตัวเนี่ยอันนี้น่าจะล็อตสุดท้ายเพิ่งตัวเด็ดมันจะบอกเป็นเต็มเม็ดแต่ว่าจะเป็นขาวนุ่นมันจะเป็นกาแฟพิเศษกว่าครับจะต่างกันนี่คือออกมาเป็นดำๆคือโคตรโคตรแล้วมันเป็นเมือกของเนื้อกาแฟอันนี้เป็นนอกปีนี้ครับต้องไม่จุดแดดมุ้งนี่เก็บนอกไอ้ดอกนี้ที่มันร่วงไม่ใช่ดอกกาแฟอันนี้เราเก็บจากต้นยังไม่รอร่วงครับแต่ว่าให้ผสมก่อนให้เอาไปเก็บตอนที่กำลังผสมเสร็จนะครับผสมที่ว่าใกล้จะร่วงก็เก็บมาจากต้นแล้วก็มาตัดไม่มีผลในการออกรสอะไรก็สองครั้งผสมเสร็จจะใช้เวลาตัดนานด้วยครับแล้วก็นี่ของเราแบบที่สองเราเลือกแบบที่สองคือไม่ใช้น้ำใช้น้ำน้อยใช้แค่ล้างแล้วก็คัดแยกเฉยๆจากนั้นก็ไปตากเลยเอามาสีก่อนหรือว่าไปตากเลยน้ำพริกนะใช่ครับรถเจ๊วอันนี้ยิ่งเหลือเป็นเกรดเอครับอ๋อนี่เป็นวอล์กของเราคือเกรดเอเนี่ยเขาสุดนี่สุขภาพเขาก็ดีด้วยครับใช้สารเคมีเขากันครับผลเป็นเกรดครับปุ๋ยมกปุ๋ยมากได้จ้างเนาะเพราะว่าเขาหยับหนีออกจากข้าวปุ้นมากกว่าเป็นหอบเป็นอย่างเงี้ยอย่างไห้น่าลำนะเอาผลยานักแล้วก็มันซึมลงดินนะตายหมดแล้วก็ใส่ดงใส่เดือนมันจะมาบำรุงดินต่างๆนะนี่ก็เริ่มดีนะเอาขี้โง่เอาอย่างมาใส่ขี้โง่ใส่ต่างๆแต่มันชื้นอ่ะตามันแล้วมันจุ่มกันนะแล้วมีลูกที่คนนั้นเนี่ยสองครับคนหนึ่งคนเก้าคนนี้การตัดชีสหรือท่านผู้ไก่เมื่อกี้นะครับที่ท่านเลี้ยงช้างเนี่ยมันหลุดปลาเนี่ยตลกเช้ากับไปอยู่น้ำไม้จำรับท้องว่าอย่างหมอรับจ้างมาช่วยเยอะสุดห้องเรารับจ้างค่านั่นกับจ้างคนมาตัดหญ้าตัดหนังตัด